สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวลิศพิบูลสกุลนะครับหรือทุกท่านจะเรียกผมว่าเตอร์ก็ได้นะครับผมเป็นตัวแทนจากทางบริษัทอาบดีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงกองทุนลดหย่อนภาษีนะครับที่น่าสนใจนะครับโดยแบ่งเป็น2ประเภทกองทุนนะครับคือ Super Saving Fund นะครับหรือว่า SSF นะครับแล้วก็อีกกองทุนนึงใน Retirement Mutual Fund นะครับหรือว่า RMF นั่นเองนะครับงั้นเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกองแรกของเรากันเลยดีกว่านะครับกองแรกของเรานะครับก็คือกองทุนเปิด Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund นะครับชนิดเพื่อการออมนะครับ ABGDD SSF นะครับทำไมต้องเป็นกองทุน ABGDD ในตอนนี้นะครับในช่วงที่ตลาดอยู่ในช่วงอินเฟลชันนะครับเงินเฟ้ออยู่ในจุดเรทที่สูงมากนะครับทำให้ภาพรวมการลงทุนมีความผันผวนสูงนะครับถ้านักลงทุนต้องการกองทุนที่สามารถยังคงสู้กับสภาวะตลาดผันผวนอย่างหนักตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้นะครับ NAV price ไม่ลงแรงตามดัชนีชี้วัดสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคตนะครับกองทุน ABGDD SSF เนี่ยก็คือเป็นคำตอบเลยนะครับเพราะว่าราคายังลงไม่แรงนะครับจึงเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจมากๆทำไมต้องมีกองทุนนี้ในกองทุน SSF นะครับเนื่องด้วยการลงทุนในกลุ่มของ SSF อะครับนักลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนนะครับไม่ต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็ห้ามขายหน่วยลงทุนก่อนกำหนดนะครับทำให้เราต้องมองถึงภาพการลงทุนในระยะยาวหรือว่า long term investment นั่นเองซึ่งเป้าหมายของกองทุน ABGDD SSF นะคะก็คืออยากให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนจากการได้รับเงินปันผลจากหุ้นทุกๆเดือนแต่เนื่องจากกองทุนนี้ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจึงทำให้กองทุนนำเงินปันผลเหล่านั้นนะครับไปลงทุนต่อเพื่อ reinvest สร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นในอนาคตนั่นเองกลยุทธ์การลงทุนของ ABGDD SSF นะคะก็คือเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศผ่านกองทุนหลัก Aberdeen Standard SICAV One Global Dynamic Dividend Fundลงทุนทั้งใน Growth และ Value Stock นะครับเพื่อค้นหาหุ้นจ่ายเงินปันผลทั่วโลกโดยกลยุทธ์การลงทุนนะครับแบ่งพอร์ตการลงทุนออกเป็น2ส่วนก็คือ Core Portfolio นะครับที่ 95% เน้นลงทุนระยะยาวในหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่าทั่วโลกและอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ Dividend Capture Sleeve ก็คือแบ่งอีก 5% เนี่ยเฟ้นหาหุ้นที่มีการจ่ายปันผลพิเศษด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างนี้เองนะครับทำให้กองทุนหลักของ ABGDD นะครับสามารถจ่ายเงินปันผลรายเดือนสม่ำเสมอกว่าค่าเฉลี่ยของหุ้นปันผลสูงโดยยิวของกองทุนหลักนะครับอยู่ที่ 6.09% ต่อปีขณะที่ดัชนีหุ้นปันผลสูง MSCI High Dividend Yield อยู่ที่ 3.85% ต่อปีซึ่งโอกาสรับผลตอบแทนครับเราได้รับจาก2ส่วนนะครับทั้งรูปแบบผลตอบแทนที่ได้จากเงินปันผลและผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาหรือว่า Capital Gain นั่นเองซึ่งกองทุนหลักของเรานะครับกระจายลงทุนในแหล่งรายได้หลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกเลยครับโดยลงทุนหุ้นประมาณ 80-100 บริษัทซึ่ง Core Portfolio นะครับเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Financial อยู่ที่ 16.4%Information Technology หรือว่า IT อยู่ที่ 16.9% แล้วก็ Healthcare อยู่ที่ 13% ซึ่งกองทุนตัวนี้นะครับทนทานต่อสภาพเศรษฐกิจอย่างมากครับเราสามารถปรับพอร์ตการลงทุนนะครับในส่วนของ Growth หรือว่า Value ได้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตลงทุนให้เข้ากับสภาวะการลงทุนในสภาวะตลาดแต่ละช่วงเวลาถ้าตลาดอยู่ในช่วงผันผวนนะครับทาง Fund Manager อาจจะให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Value มากกว่าแต่ในอีกทางนึงถ้าตลาดอยู่ในช่วงฟื้นตัวได้ดีช่วงขาขึ้นทาง Fund Manager ก็อาจจะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Growth ได้ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจลงทุนในกองทุน ABGDD ทาง Aberdeen ของเรานะครับมี3แชร์คลาสให้กับนักลงทุนได้เลือกกันเลยกองแรกก็คือ ABGDD-R นะครับก็คือ Auto Redemption นะครับก็คือการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตินะครับรับกระแสเงินสดรายเดือนเข้ากระเป๋าส่วนอีกแชร์คลาสนึงก็คือเป็นชนิดสะสมมูลค่าหรือว่า Class A นะครับก็คือกองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลนะครับนำกำไรที่ได้จากการได้รับเงินปันผลพิเศษนะครับไปรีอินเวสต์สร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับส่วนอีกคลาสหนึ่งก็คือที่เตอร์พูดไปก็คือกองทุน ABGDD SSF นะครับแต่ว่าเรามีข้อจำกัดในการลงทุนอย่างหนึ่งคือนักลงทุนสามารถลงทุนได้เพียงแค่ 30% ของรายได้พึงประเมินแต่ว่าไม่เกิน 200,000 บาทต่อมาเรามาดูกันที่กองทุนลดหย่อนภาษีที่น่าสนใจอีกหนึ่งกองหนึ่งละกันนะครับก็คือกองทุนAberdeen Pacific Equity Fund นะครับหรือว่า ABA Pack RMF นั่นเองซึ่งกองนี้นะครับถือว่าเป็นกองแฟกชิปของเราเลยนะครับเนื่องจากเป็นกองทุน FIF กองแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเกิดขึ้นตอนปี2549ทำไมต้องมีกองทุน ABA Pack ในกองทุน RMF เนื่องจากการลงทุนในกลุ่มของ RMF นักลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนติดต่อกันอย่างน้อย5ปีแล้วก็ต้องซื้อจนถึงอายุ55ปีบริบูรณ์ซึ่งนโยบายการลงทุนของกองทุน ABA Pack RMF นะครับก็คือเพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะกลางจนถึงระยะ
ยาวโดยเน้นการกระจายลงทุน diversify ครับในกลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแต่ไม่รวมประเทศญี่ปุ่นและจำนวนประชากรในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีนะครับรวมไปถึงภาพรวมเศรษฐกิจในเอเชียอีกด้วยต่อมาเรามาดูกันที่กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน Abapac RF กันดีกว่านะครับกองทุนนี้นะครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศผ่านกองทุนหลัก Aberdeen Pacific Equity Fund เองกองทุนเดียวไม่ต่ำกว่า 80% ผ่าน6ธีมการลงทุนนะครับธีมแรกของเราก็คือ Aspiration นะครับก็คือถ้าแปลตรงตัวก็คือแปลว่าความทะเยอทะยานนะครับก็อย่างที่เต๋อบอกไปตั้งแต่แรกเนื่องจากจำนวนประชากรในภูมิภาคเอเชียมีการเติบโตขึ้นทำให้สัดส่วนการบริโภคมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือภาคคอนซัมชันมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นก็คือพวก Personal Care Productรวมไปถึงพวกอุตสาหกรรมการเงินอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยธีมต่อไปนะครับเรามาดูกันที่ Building Asia นะครับเนื่องจากมีจำนวนคนจำนวนประชากรที่มากยิ่งขึ้นนะครับรัฐบาลเขาก็ตอบสนองการเจริญเติบโตของสังคมเมืองครับ Urbanization นะครับทำให้ทางรัฐบาลมีความคิดที่จะพัฒนา Infrastructure นะครับมีการขยายเมืองเข้าไปสู่ในพื้นที่ชนบทหุ้นที่ได้รับประโยชน์นะครับก็จะเป็นหุ้นก่อสร้างพวกซีเมนต์ปูนอะไรพวกนี้นั่นเองต่อมาก็จะเป็นธีมDigital Future นะครับก็คือการที่ภาคธุรกิจนะครับนำเทคโนโลยีมาเป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจนะครับเช่น e-commerce เกมออนไลน์หรือว่า fintech นะครับหรือยกตัวอย่างง่ายๆที่ผ่านมานะครับเอาให้เห็นภาพให้ชัดเลยคือในประเทศไทยของเราในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับมีการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์กันเยอะมากผ่านทางออนไลน์ทั้งซื้อขายออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจธีมต่อไปนะครับก็คือเป็น going green หลายประเทศนะครับได้มีประกาศว่าจะไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศครับอย่างเช่นประเทศจีนแล้วก็เกาหลีใต้นะครับก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับจะพยายามไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศนะครับภายในปี2030นะครับแล้วก็หลายประเทศนะครับก็ได้มีการพัฒนาการใช้งานพลังงานหมุนเวียนนะครับ renewable energy นะครับเน้นการลงทุนในพวกบริษัทรักษาสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นอย่างในประเทศไทยเองมีการผลิต green building ขึ้นมานะครับก็คือเป็นตึกที่รักษาสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นตึก energy complex นะครับอยู่บนถนนวิภาวดีธีมต่อไปนะครับก็คือ health and wellness นะครับเนื่องด้วยภูมิภาคเอเชียของเรานะครับกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ผู้คนในทวีปเอเชียนะครับก็มีรายได้มากยิ่งขึ้นนะครับทำให้มีการดูแลรักษาด้านสุขภาพร่างกายนะครับ wellness ทำให้เรามีการเพิ่มน้ำหนักในกลุ่มของการดูแลสุขภาพเข้าไปด้วยธีมสุดท้ายนะครับก็คือ Tech Enabler นะครับก็คือมีการลงทุนในกลุ่มของพวก Tech Supply เช่น Semiconductor รวมไปถึง 5Gวันนี้เตอก็เอา2กองทุนมาแนะนำนะครับทั้ง ABGDD SSF นะครับโดดเด่นในการหาหุ้นปันผลทั่วโลกและ Abapac RMF เติบโตไปกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบกองทุนที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้นะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ Wellmagic หรือจะติดต่อบจ. Aberdeen 02-352-3388 นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ร่วมรับฟังกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ